ถือโอกาสที่อีกไม่นานก้นหอยมรณะของอาจารย์อิโต้จุนจิจะมาให้รับชมกันแล้วนะครับหรือจริงๆไม่รู้เหมือนกันพอคลิปนี้ลงไปมันมาหรือยังเอาเป็นว่าในเมื่อมีแอนิเมชันของอิโต้จุนจิที่น่าจับตามองมาผมเลยขอมาทำอะไรเกี่ยวกับอาจารย์แกบ้างแต่ในเมื่อผมทำอุซึมากิไปแล้วคลิปนี้ผมจะพามาดูเรื่องอื่นละกันครับเผื่อใครยังไม่จุใจกับก้นหอยเรามาดูเรื่องนี้กันครับกิวปลามรณะเสน่ห์ที่ทรงพลังและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดเมื่อเราพูดถึงอาจารย์อิโต้จุนจิผมนึกถึงความน่ากลัวและความแปลกประหลาดที่มันหาสาเหตุไม่ได้ครับไรที่ไปที่มาไรจุดประสงค์ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่มักเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆบ้านนอกคนน้อยๆมีบรรยากาศแปลกประหลาดมาพร้อมกับความสัมพันธ์พฤติกรรมทั้งของและระหว่างตัวละครที่น่าขนลุกเราไม่ทราบว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมาจากไหนหรือแค่ว่ามันมีอยู่และเราไม่สามารถหลีกหนีมันไปไหนได้หรือแม้แต่จะทำอะไรได้ทั้งนั้นนอกจากก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมไปซึ่งอะไรแบบนี้สำหรับนักอ่านบางคนอาจทำให้รู้สึกงุนงงอีหยังวะก็ได้แต่สำหรับผมนะครับและอีกหลายคนที่เป็นแฟนอาจารย์อิโต้จุนจิทั้งหมดมันเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่พอหลวมตัวลงไปอ่านแล้วมันก็ยากที่จะกลับมาอย่างต่อเรื่องหน้าเศร้าของเสาเอกเนี่ยที่เป็นตอนเสริมในกิลปามรณะอันนี้ก็เห็นได้ชัดมากๆเป็นตอนที่แบบอะไรวะสุดๆแต่ก็น่ากลัวดีเรียกว่าอาจารย์อิโต้จุนจิเขาเป็นหนึ่งในนักเขียนมังงะสยองขวัญที่ผมชอบมากๆครับแม้จริงๆจะรู้จักแค่ไม่กี่คนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวแกเนี่ยไอคอนิกมากๆทั้งเรื่องราวลายเส้นรวมถึงนิสัยของอาจารย์แกเนี่ยมีเสน่ห์มากๆมีผลงานออกมาหลายต่อหลายเรื่องเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอย่างเรื่องที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยผลงานไอคอนิกสุดๆอุซึมากิก้นหอยไม่ก็โทมิเอะครับหรือคังสยองที่ใครหลายคนอาจจะเคยดูเคยอ่านไปกันบ้างแล้วส่วนตัวผมชอบเรื่อง Love Sick Death มากที่สุดเวลาพูดถึงอาจารย์อิโต้ทีไรก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ทุกทีทว่าในบรรดาเรื่องราวสยองขวัญมากมายที่ตัวอาจารย์แกได้รังสรรค์ขึ้นมาเรื่องที่ผมยกให้มันน่ากลัวน่าขยักขยงชวนแหวกกินข้าวไม่ลงมากที่สุดผมยกให้เรื่องกิลปามรณะครับเพราะงั้นคลิปนี้ผมไม่แนะนำให้คุณดูระหว่างกินข้าวอยู่โดยตัวกิลปามรณะมันเป็นหนึ่งในเรื่องยาวที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆของตัวอาจารย์จุจิอิโต้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เท่าหรือไอคอนิกเหมือนกับก้นหอยหรือโทมิเอะแต่มันก็ยังถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆอยู่ดีและที่สำคัญถ้าเราไม่นับไลฟ์แอคชั่นกิลมันคือมังงะเรื่องแรกของอาจารย์เขาครับที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นอนิเมะเป็น OVA นะครับโดย UFO Table ออกมาช่วงปี2012ก่อนจะมีคังสยองตามมาในภายหลังและต่อด้วยอุซึมากิที่มีลายเส้นแบบมังงะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้อิงเนื้อหากิลมาจากอนิเมะนะครับแต่จะนำมาจากตัวมังงะเลยและบอกไปก่อนผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับคือถึงผมจะบอกไปว่ากิลมันเป็นเรื่องยาวแต่มันก็เป็นเหมือนกับอุซึมากินั่นแหละครับที่ผมเคยทำไปเรื่องยาวที่ว่ามันเป็นการประกอบร้อยเรียงกันของเรื่องสั้นหลายตอนเพียงแต่ว่ากิลมันอาจจะแลดูเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าอุซึมากิเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าใครอยากไปตามอ่านส่วนที่เหลือพวกตอนที่ผมไม่ได้ทำกิลปลามรณะมีให้ซื้อแบบอีบุ๊กนะครับในเมพไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นครับไปฝรั่งเศสไม่พอยังวกกลับมาไปแดนปลาดิบอีกกับการคอลแลบที่คาดไม่ถึงของทางออปตัสครับพร้อมกับอนิเมะ Spy Family ออกแว่นสุดพิเศษรุ่นวาคุวาคุสไตล์อาเนียและยังมีสินค้าแบบอื่นอีกมากมายใครที่เป็นแฟนคลับน้องอาเนียอยากได้ของสะสมที่ใช้งานได้จริงก็สามารถไปจับจองกันได้ครับแต่รีบหน่อยของหมดไวมากโดยถึงจะเป็นลิมิเต็ดแต่ก็ยังสามารถใช้โค้ดโคเด็กซ์ครอบจักรวาลของผมลด100บาทได้อยู่ดีนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับ Optus และ Spy Family ครับเรื่องราวของปลามรณะจะโฟกัสไปที่คู่รัก2คนครับทาราชิและคาโอริทั้งสองได้ไปเที่ยวเกาะโอกินาว่ากันโดยไปพักอาศัยที่บ้านตากอากาศของลุงของทาราชิในตอนแรกของกิลทาราชิกับคาโอริ2คนนี้พากันไปสกูบ้าบริเวณทะเลโอกินาว่าครับแต่ถึงผมจะบอกว่า2จริงๆก็มีแค่ทาราชิคนเดียวเท่านั้นครับที่ลงไปส่วนคาโอริเธอรออยู่บนเรือด้านบนเรื่องแปลกมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับระหว่างที่ตัวทาราชิกำลังดำน้ำอยู่เขาได้ไปพบกับซากเรือลำนึงคเนได้ว่าอาจจะเป็นเรือรบของฝั่งจักรวรรดิแต่เรื่องที่มันแปลกยิ่งกว่าการที่เขาพบกับเรืออับปางคือระหว่างที่ทาราชิกำลังสำรวจเรือรบดังกล่าวอยู่เขาพบกับฉลามฝูงนึงครับใกล้ๆและมันมีเหมือนกับปลาขนาดเล็กหรือตัวอะไรสักอย่างที่ว่ายน้ำผ่านเขาไปอย่างรวดเร็วเร็วมากซะจนมองไม่ทันครับและเหมือนกับว่าไม่ได้มีแค่ทาราชิคนเดียวที่สนใจเจ้าสิ่งนั้นแต่มันดันดึงดูดความสนใจของฉลามโดยรอบด้วย
ส่งผลทำให้ทาดาชิต้องรีบขึ้นฝั่งมาความแปลกในด้านความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของตัวละครภายในปลามรณะนี้อยู่ที่ผู้สาวครับคาโอริคาโอริเธอเป็นคนที่มีประสาทรับกลิ่นไวกว่าปกติมากๆเธอเลยเซนซิทีฟต่อกลิ่นมากเป็นพิเศษอย่างกลิ่นเกลือเวลาเราไปทะเลยิ่งกลิ่นคาวปลาด้วยแล้วยิ่งทำให้เธอไม่สบอารมณ์สุดๆมันเลยทำให้สำหรับเธอการมาพักผ่อนในครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆและดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่ทาดาชิพาเธอมาที่เกาะแห่งนี้ครับกลิ่นมันก็ทำให้เธอเริ่มแปลกไปคือตั้งแต่ที่คบกันคาโอริบอกว่าเธอทนกลิ่นปากของทาดาชิมาโดยตลอดและตอนนี้เธอจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเธอจะจูบกับเขาก็ต่อเมื่อทาดาชิแปลงฟันแล้วเท่านั้นแล้วมันไม่ใช่ว่าแปลงครั้งเดียวจบแต่มันถึงขนาดจะจูบ10ครั้งเขาก็ต้องแปลง10ครั้งครับซึ่งความประสาทของเธอมาส่งผลทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันถามว่าน่าปวดหัวขนาดไหนคือความจริงแล้วทริปเที่ยวทะเลครั้งนี้มันเป็นความคิดของคาโอริเองต่างหากเธอบอกว่าอยากมาทะเลทาดาชิเลยพามาแต่ก็ต้องมาปวดหัวกับพฤติกรรมของคาโอริบอกเหม็นกลิ่นเกลือบ้างแหละเหม็นกลิ่นคาวปลาบ้างแหละโดยการทะเลาะกันครั้งนั้นมาจบลงตรงที่คาโอริเธอหนีออกจากบ้านไปตอนกลางดึกครับทาดาชิเลยต้องรีบออกไปตามและนี่คือจุดที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเริ่มจากกลิ่นทาดาชิได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่มันเหม็นตลบอบอวลอยู่ด้านนอกครับก่อนที่จะไปพบกับคาโอริเธอล้มลงอยู่ตรงป่าข้างทางขณะที่เธอกำลังชี้ไปตรงพงหญ้าบอกว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งและเหมือนจะมีจริงครับแต่ด้วยความที่ด้านนอกนั้นมันทั้งมืดอยู่ตรงป่ารกแถมไอ้ตัวที่คาโอริอ้างว่าเห็นมันก็ทั้งเล็กและไวมันเลยเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ทาดาชิจะบอกได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่อาจจะเป็นงูหรือไม่ก็แมวจรแถวนั้นก็ได้จะยังไงก็ตามพวกเขาทั้งคู่ยังคงได้กลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลาครับแล้วคิดดูว่าคนที่จมูกปกติยังทรมานขนาดนี้แล้วคนที่จมูกไวแบบคาโอริจะทรมานขนาดไหนกลิ่นดังกล่าวมันทำให้คาโอริเธอสติแตกไปเลยครับเธอเหม็นมากจนต้องกลับบ้านไปอาบน้ำเพราะว่าไม่ว่าเธอจะอาบน้ำกี่ครั้งกลิ่นมันก็ยังอยู่จนเธอขอให้ทาดาชิไปซื้อพวกสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดส่วนตัวเธอจะกลับไปอาบน้ำอีกรอบและนี่มันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรื่องมันได้มาหาตัวแล้วครับเมื่อทาดาชิออกมาเขาพบว่ากลิ่นด้านนอกมันได้หายไปแล้วขณะที่ด้านในบ้านคาโอริเธอยังได้กลิ่นอยู่จนไม่นานเธอก็ไปพบกับต้นตอวินาทีที่ทาดาชิเปิดประตูบ้านหลังกลับมาจากร้านขายของชํามวลกลิ่นเหม็นภายในบ้านมันก็พุ่งออกมาเข้าหน้าเขาครับและมันเหม็นจนชวนคลื่นไส้มากๆเมื่อเข้าไปด้านในทาดาชิพบคาโอรินอนสลบอยู่พร้อมกับได้ยินเสียงไม่ชอบมาพากลดังอยู่ด้านบนเขาเลยลองไปตรวจสอบดูครับและพบกับสิ่งที่มันน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่เขาเจอในป่าแต่จากที่สิ่งนั้นมันทั้งเล็กและวิ่งเร็วมากมันเลยค่อนข้างยากครับที่ทาดาชิจะไล่ตีมันได้กระทั่งเจ้าตัวดังกล่าวมันวิ่งเข้าไปซ่อนด้านข้างของตู้ครับทาดาชิเลยใช้โอกาสนี้ดันตู้นั้นเพื่อบี้มันและทำให้เขาได้เห็นมันแบบชัดๆต้นตอของกลิ่นเหม็นเน่าที่ทาดาชิและคาโอริได้กลิ่นมาตลอดมันคือตัวอะไรบางอย่างครับที่ด้านบนมีลักษณะเหมือนกับปลาส่วนด้านล่างมีขาเป็นข้อปล้องคล้ายแมลงพร้อมกับมีหนามบริเวณท้องและมีท่อขนาดใหญ่ต่อเข้าบริเวณเหงือกเมื่อจัดการได้ทาดาชิจึงได้นำเจ้าสิ่งนี้ไปทิ้งด้านนอกครับเพื่อจัดการกับกลิ่นเขาเลือกที่จะนำมันใส่ถุงมัดปงมัดปากอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าจู่ๆเจ้าสิ่งนั้นมันก็ขยับขึ้นมาอีกทีนึงทาดาชิเลยซ้ำศพครับด้วยก้อนหินขนาดใหญ่แต่ว่าสถานการณ์มันเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยคาโอริเธอยังได้กลิ่นอยู่ก่อนที่ไม่นานเขาจะพบว่าไอ้ถุงที่เขาใส่ปลาตัวนั้นไว้ตอนนี้มันลอยอยู่ด้านในห้องคาโอริแต่เหตุที่เป็นแบบนั้นคาดการณ์กันว่านะครับมันมาจากก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายตัวปลามันเลยทำให้ถุงมันลอยได้ทาดาชิต้องพยายามจัดการกับถุงนั้นครับแต่ก็โดนขาของมันทิ่มไปทีนึงขณะที่ตัวคาโอริรีบวิ่งหนีออกไปจากบ้านตรงไปยังทะเลเหตุการณ์ชุลมุนมากครับวิ่งไล่กันไปมาเหมือนกับบ้านผีปอบจนเมื่อไปถึงชายหาดทั้งสองก็พบว่ามันยังมีปลาตัวอื่นอีกที่กำลังบุกขึ้นฝั่งมาความน่ารำคาญของคาโอริไม่หยุดแค่นี้นะครับคือตอนนี้เธอเป็นไข้อยู่เธอเลยไม่สบอารมณ์มากๆเวลาต้องเดินเวลาต้องทำอะไรสักอย่างแถมยังชอบประชดประชันทาดาชิด้วยคือหลังจากที่พบพวกปลาประหลาดขึ้นฝั่งมาตัวทาดาชิเขาเรียกตำรวจมาดูตอนเช้านะครับและให้คาโอริเป็นพยานแต่ทว่าเธอกลับไม่สนอะไรเลยบอกว่าตัวเองเป็นไข้ก่อนที่ไม่นานสักพักหนึ่งเธอจะเดินไม่ไหวและสลบไปสถานการณ์ณตอนนี้มันแย่ลงมากขึ้นไปอีกครับเมื่อเรามาดูในฝั่งของชาวประมงกันบ้างขณะที่พวกเขากำลังหาปลาสิ่งที่พวกเขาจับได้มันก็ปลานั่นแหละครับเพียงแต่มันมีปลามีขาติดมาด้วยและมันไม่ใช่แค่ตัว2ตัวแต่มีมาเป็น10ขณะเดียวกันกลับมาที่เกาะ
นักท่องเที่ยวได้พบกับฉลามที่ว่ายเข้าใกล้ฝั่งมาเรื่อยๆครับพวกเขาเลยพยายามหนีกันพาขึ้นฝั่งมาหวังว่าจะปลอดภัยแต่ที่ไหนได้ฉลามมันตามขึ้นฝั่งมาด้วยทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรแต่มันทำได้แม้กระทั่งควบคุมหรือกินแม้กระทั่งฉลามขาวสัตว์ที่เป็นถึงผู้ล่าสูงสุดบนห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทรโดยไอ้เจ้าฉลามนี้มันก็ได้อารวาสไปทั่วครับจนเจอกับสองคู่รักเข้าทาราชิเขาก็บอกให้เขารีหนีกระโดดออกหน้าต่างไปแต่เผอิญด้านนอกมันมีตัวแบบฉลามอยู่เหมือนกันพวกปลาเดินได้นับร้อยนับพันวิ่งเตือนตามถนนเธอเลยรีบวิ่งหนีเข้าบ้านแทนครับบอกให้ทาราชิรีบจัดการฉลามตัวนั้นแม้จะลำบากแต่เขาก็พยายามอยู่นะครับแล้วก็โชคเข้าข้างขณะที่ฉลามตัวดังกล่าวมันพยายามโจมตีแรงของมันก็เยอะมากจนส่งตัวมันเองออกนอกหน้าต่างไปซึ่งนี่มันก็เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นภายในทริปโอกินาวาของทั้งสองครับสิ่งแรกที่เราเห็นเมื่อทั้งสองกลับมายังโตเกียวมันคือข่าวครับสำนักข่าวหลายสำนักต่างรายงานเรื่องปลามีขาบุกเกาะโอกินาวารวมถึงเรื่องที่พวกมันเริ่มกระจายตัวล่ามไปเกาะอื่นแล้วด้วยโดยหลังจากกลับมาทาราชิเขาได้ไปหาลุงของตัวเองครับชื่อโคยานางิทั้งสองได้คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะโอกินาวาและด้วยความสนใจตัวลุงจึงอยากไปตรวจสอบพวกปลานั้นด้วยตาตัวเองดูทว่าเหมือนโชคจะเข้าข้างลุงแกนครับและมันโชคร้ายสำหรับคาริระหว่างทางกลับบ้านทาราชิพบคาริกำลังวิ่งอยู่ด้านนอกครับบอกว่าได้กลิ่นเจ้าปลานั้นอีกแล้วก่อนจะพบกับถุงเจ้ากรรมอันเดิมเลยครับที่ลอยตามมาจากโอกินาวามันพยายามโจมตีทั้งสองแต่ถุงก็ดันแตกออกซะก่อนจากมวลก๊าซที่มันอัดแน่นอยู่ด้านในทาราชิเลยนำซากไปให้ลุงของเขาตรวจสอบดูครับที่เมื่อลุงแกได้กลิ่นเขาก็บอกว่ากลิ่นนี้มันเหมือนกับกลิ่นศพยังไงอย่างนั้นโดยณตอนนี้จากที่คาริเธอได้กลิ่นเหม็นติดต่อกันมันก็ทำให้เธอกู่ไม่กลับแล้วครับกลิ่นของปลามีขามันทำให้เธอกลายเป็นบ้าไปแล้วระแวงไปหมดซะทุกอย่างอย่างครั้งหนึ่งเธอคิดว่ามันมีปลาอยู่ในตู้รองเท้าก่อนจะพบว่ามันเป็นแค่แมลงสาบธรรมดาโดยขณะเดียวกันที่ห้องแลบของลุงตัวโคยานางิได้ลองตรวจสอบปลานั้นดูครับและพบว่าตัวปลามันตายไปแล้วมีแต่ขาของมันเท่านั้นที่ยังขยับอยู่เขาเลยลองแยกชิ้นส่วนดูครับก่อนจะพบว่าขาของเจ้าปลามันเป็นกลไกอะไรบางอย่างที่สามารถแยกออกมาจากตัวปลาได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อเขานำมือเข้าไปใกล้ตัวกลไกดังกล่าวมันก็ติดเข้ากับแขนของเขาครับพยายามเอามันออกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายแล้วโคยานางิต้องเรียกผู้ช่วยเพื่อนำแขนทั้งข้างของเขาออกไปเลยในเช้าของวันถัดไปเหตุการณ์วิกฤตปลาเดินได้นี้มันก็บานปลายขึ้นไปอีกขั้นครับจากเดิมมันอยู่แค่เกาะเล็กๆตอนนี้ปลาพวกนั้นมันขึ้นแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต้องถามครับว่าที่ไหนเอาง่ายๆตรงไหนมันติดทะเลมันก็ขึ้นมาจากตรงนั้นซึ่งไม่นานหลังทราบข่าวทาดาชิและคาโอริทั้งคู่ขอให้มาหาโคยานางิครับเพื่อที่ตัวลุงแกจะได้เล่าสิ่งที่มันน่าสนใจให้ฟังโดยเมื่อมาถึงทั้งคู่ก็ได้ทราบเกี่ยวกับที่ไปที่มาของปลาและขาพวกนี้ครับรวมถึงเรื่องเชื้อโรคด้วยที่ตัวเครื่องจักรดังกล่าวมันทำหน้าที่เป็นเสมือนกับพาหะนำโรคครับและให้ทายสิครับใครติดเชื้อคาโอริของเรานั่นเองณตอนนี้อาการของคาโอริเริ่มบ่งบอกให้เราเห็นว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อครับอาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เธอโดนโจมตีในห้องน้ำเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอแสดงอาการเหมือนกับไข้หวัดในตอนแรกทว่าในตอนนี้อาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับมีตุ่มปรากฏขึ้นตามใบหน้าของเธอและไม่แน่สาเหตุที่เธอได้กลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลามันอาจจะเป็นกลิ่นที่มาจากตัวเธอเองก็ได้และอย่าลืมครับคาโอริเธอไม่ใช่คนเดียวที่โดนโจมตีแต่ทาดาชิเองก็โดนขามันทิ่มเหมือนกันมันเลยทำให้เขากังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เรามาโฟกัสกับคาโอริกันก่อนอาการของเธอมันแย่ลงมากขึ้นเรื่อยๆครับจนสุดท้ายตุ่มมันก็รามไปทั่วร่างกายบวมอืดและมักปล่อยลมออกมาเวลาพยายามพูดเรียกว่าณตอนนี้โตเกียวมันได้โดนปลามีขาบุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปลาจำนวนนับล้านบุกขึ้นฝั่งมาอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่อยู่ใต้ทะเลต่างเป็นเหยื่อของเจ้าขานี้กันหมดไม่เว้นแม้แต่วานที่หนักเป็นตันๆครับโดยเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นทาราชิเขาเลยพยายามพาคาริไปโรงพยาบาลครับแต่ก็ต้องพบกับฉลามติดขาที่ไล่ตามมาเขาเลยไปขอความช่วยเหลือจากลุงตัวเองครับให้พาเธอไปโรงพยาบาลแทนขณะที่ตัวเขาคิดว่าจะไปหาพ่อแม่ที่จังหวัดคานางาวะทว่าตัวทาราชิก็ถูกโจมตีระหว่างทางครับทำให้เขาตกลงไปในบ่อที่มันเต็มไปด้วยเจ้าพวกนั้นและสลบไปทาราชิตื่นขึ้นมาอีกทีในอีก1เดือนให้หลังครับซึ่งณตอนนี้เราน่าจะเดาได้แล้วทาราชิเขามีภูมิคุ้มกันเจ้าเชื้อโรคนี้ครับเขาเลยรอดมาได้นานถึงขนาดนั้นแต่ก็ก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาเราได้เห็นภาพที่มันน่าสนใจด้วยเป็นแพนเนลที่แสดงให้เห็นถึงมวลแก๊สที่มันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับใบหน้าผู้เสียชีวิต
และหนึ่งในนั้นก็คือคาโอริไม่แน่ว่าแก๊สพวกนี้มันอาจจะเป็นมากกว่าแก๊สธรรมดาก็ได้ครับอย่างไรก็ตามอีกแง่นึงทุกอย่างมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนได้เหมือนกันโดยทาดาชิเขาได้รู้สึกตัวขึ้นมาภายในโรงพยาบาลครับและพบว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นครับที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติแต่มันได้ลามไปทั่วทั้งโลกแล้วและถึงแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะชินกับกลิ่นน่าซีเซียนพวกนี้แล้วทว่าศึกต่อไปที่พวกเขากำลังเผชิญก็คือเชื้อโรคครับโดยตอนนี้ด้านนอกตามถนนหนทางมันมีอยู่แค่3สิ่งหลักๆครับกองกำลังป้องกันตัวเองคนติดเชื้อและเจ้าเครื่องจักรพวกนั้นสิ่งแรกที่ทาดาชิทำเมื่อเขาตื่นขึ้นมาคือเขาต้องการตามหาคาโอริครับแต่ทว่าโรงพยาบาลที่เขาอยู่มันกลับไม่มีวี่แววของเธอเลยตัวทาดาชิเลยต้องไปถามกับลุงของเขาดูครับในเมื่อเขาเป็นคนอาสาพาเธอไปส่งและจากปากของลุงของเขาโคยานางิได้บอกว่าตัวคาโอริเสียไปแล้วครับมันเลยทำให้ทาดาชิเสียใจมากแต่อย่างไรก็ตามไม่ทันไรเลยครับผู้ช่วยของลุงก็บอกความจริงให้เขาฟังคาโอริเธออาจจะเสียไปแล้วจริงๆแต่ที่แย่ยิ่งกว่าคือตัวเธอถูกใช้เป็นตัวทดลองของลุงของเขาคือตลอดมาคาโอริเธออยากเป็นอิสระจากกลิ่นเหม็นพวกนี้ครับตอนที่เธอทราบว่าเธอป่วยเธอเลยพยายามทำอัตวินิบาตกรรมหลายครั้งและการที่เธอถูกจับเป็นตัวทดลองแบบนี้เอามาไว้ในเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่ลุงของเขาสร้างมันก็เป็นเสมือนกับการจองจำตัวเธอให้อยู่กับกลิ่นเน่าเหม็นจนกว่าร่างกายของเธอจะสลายไปเองการพบกับความจริงดังกล่าวมันทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาครับเจ้าเครื่องนั้นมันพาคาโอริหนีหายไปทาดาชิจึงต้องรีบตามออกไปช่วยเป็นตอนที่จะทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศชวนแหวกสุดๆของโตเกียวบ้านเมืองมันพังพินาศไปแล้วครับตามถนนมีแต่ซากของพวกปลาซากเครื่องจักรไม่ก็พวกผู้ติดเชื้อที่ไร้สติโดยที่พลิกๆเลยก็คือทาดาชิเขาเดินไปเจอเครื่องจักรเครื่องหนึ่งครับที่มันมีร่างผู้ติดเชื้อติดอยู่ด้านบนมากกว่า10ร่างน่าจะเป็นเครื่องที่ดังเดิมมีปลาตัวใหญ่มากๆอยู่ด้านบนหรือไม่ก็หลังจากนั้นครับทาดาชิเขาเดินไปเจอกับละครสัตว์ครับทุกท่านฟังไม่ผิดมันเวียดกันถึงขนาดนั้นโดยด้านในตัวทาดาชิเขาจะได้พบกับความตระการตาและความน่าพิศวงของแก๊สเหล่านี้ครับที่มันได้ตอกย้ำเราอีกทีนึงว่าแก๊สดังกล่าวไม่น่าใช่แก๊สธรรมดานอกจากนี้แล้วทาดาชิก็พบคาโอริอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันเขาจึงพาเธอออกมาครับก็จะพบว่าลุงของตัวเองตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วหนำซ้ำเขายังพาตัวเองเข้าเครื่องจักรที่เขาสร้างขึ้นมาอีกต่างหากและจากความใกล้ชิดของตัวทาดาชิกับผู้ช่วยของลุงมันทำให้ต่างฝ่ายต่างอิจฉาครับคาโอริก็อิจฉาลุงก็อิจฉาคือแม้จะติดเชื้อกันไปแล้วทั้งคู่ครับจนเรียกได้ว่าตายไปแล้วทางเทคนิคแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นมันกลับรุนแรงมากเพียงพอครับจนทำให้ร่างของลุงและคาโอริตอบสนองอีกครั้งโดยในตอนท้ายคาโอริเธอก็ได้เป็นอิสระจากกลิ่นพวกนี้ครับพร้อมกับภาพการเดินขบวนของเครื่องจักรจำนวนมหาศาลที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของพวกมันคืออะไรแต่ก็ใช่ว่ามนุษย์จะหมดหวังนะครับเพราะไม่ได้มีแค่ทาดาชิคนเดียวที่มีภูมิต้านทานมนุษย์ยังหาทางโต้กลับได้เป็นอันจบกิลปลามรณะครับสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ผมขอแยกไป2ส่วนละกันครับส่วนแรกคือตัวเครื่องจักรจำได้ไหมครับที่โคยานางิบอกว่ากลิ่นที่เจ้าเครื่องจักรนี้มาส่งออกมามันทำให้เขานึกถึงกลิ่นศพเจ้าศพที่ว่ามันคือศพพ่อของเขาครับโคยานางิได้เล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่มันน่าจะเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างย้อนกลับไปช่วงสงครามโลกพ่อของเขาเป็นวิศวกรให้กับกองทัพญี่ปุ่นทำงานในศูนย์วิจัยทว่าอยู่มาวันนึงตัวคนเป็นพ่อเขาได้รับคำสั่งย้ายให้ไปทำงานที่อื่นครับเกาะโอกินาวาโดยที่นั่นมันมีข่าวลือเรื่องที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังค้นคว้าอาวุธชีวภาพแบบใหม่เพื่อมาใช้ในการสงครามเล่ากันว่านักวิจัยได้ไปพบเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ในปลาใต้ทะเลที่ตัวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนักวิจัยเลยลองนำมันมาใส่ในร่างของสัตว์ทดลองดูและพบว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวมันได้ย่อยสลายเนื้อเยื่อของตัวทดลองไปทำให้เกิดแก๊สจำนวนมหาศาลเยอะถึงขนาดเมื่อนักวิจัยลองปิดทวารทั้งหมดแก๊สที่เกิดขึ้นมันก็มากพอที่จะทำให้ร่างของสัตว์ทดลองมันพองขึ้นในแทบจะทันทีและเหนือสิ่งอื่นใดกลิ่นของแก๊สนั้นมันก็เน่าเหม็นเกินบรรยายจะเรียกว่ามันเป็นกลิ่นของศพเลยก็ไม่ได้ผิดแปลกนักโดยเนื่องจากกลิ่นที่รุนแรงนี้มันเลยทำให้นักวิจัยล้มป่วยกันไปตามๆกันเบื้องบนที่ทราบข่าวจึงมีคำสั่งลงมาให้นำแก๊สดังกล่าวมาทำเป็นอาวุธครับหวังเปลี่ยนกระแสสงครามที่ณตอนนั้นญี่ปุ่นกำลังพ่ายแพ้โดยในตอนแรกคิดกันว่าจะนำหมาแมวที่ติดเชื้อไปปล่อยในเขตแดนของศัตรูเลยเพราะว่าแผนการดังกล่าวก็ได้ถูกล้มเลิกไปเนื่องจากตัวเชื้อมันได้ไปทำลายระบบประสาทด้วยส่งผลให้โฮสต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้กองทัพญี่ปุ่นเลยให้วิศวกร AKA พ่อของโคยานางิทำการสร้างกลไกที่จะแบกแก๊สหรือตัวโฮสต์ที่ติดเชื้อพวกนี้ให้เคลื่อนที่ไปได้นั่นเองพ่อของโคยานางิเลยทำการสร้างกลไก
เป็นเครื่องจักรที่สามารถขยับได้ด้วยพลังของแก๊สดังกล่าวขึ้นมาเป็นกลไกง่ายๆครับไม่ซับซ้อนแค่เอาตัวโฮสต์ที่ติดเชื้อวางไว้ด้านบนแล้วหาอะไรลำเลียงแก๊สที่เกิดขึ้นเข้ากลไกก็พอเมื่อไอเดียได้รับการอนุมัติพ่อของโคยานางิจึงเดินทางไปสร้างเครื่องนี้ที่โอกินาวาครับสร้างขึ้นมาหลายเครื่องเลยทีเดียวเขาว่าก่อนที่จะมีการใช้งานจริงเรื่องขนส่งอาวุธดังกล่าวก็ถูกจมลงซะก่อนไม่แน่เพราะสาเหตุนี้ครับพ่อของโคยานางิที่เกี่ยวข้องกับการทดลองจึงตัวเรื่องกลิ่นศพของตัวเองมากเป็นพิเศษกลัวจนหลอนถึงขนาดย้ำนักย้ำหนาให้โคยานางิเผาศพของตัวเองทันทีที่เขาตายกล่าวคือสิ่งที่กำลังบุกญี่ปุ่นมันไม่ใช่แค่ปลามีขาครับแต่มันเป็นปลาติดเชื้อที่กำลังนั่งยานพาหนะอยู่แต่ว่าทำไมอยู่ดีๆเครื่องจักรพวกนี้มาถึงทำงานและผลิตตัวเองออกมาได้ล่ะตรงนี้ตัวเรื่องบอกไว้แค่ว่าเครื่องจักรดังกล่าวมันถูกออกแบบมาโดยมนุษย์ก็จริงแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันไม่น่าใช่ฝีมือของมนุษย์ครับเพราะจากการตรวจสอบเครื่องจักรรุ่นนี้มันไม่น่าใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมันไม่มีทั้งรอยต่อหรือน็อตแม้แต่ตัวเดียวเลยเชื่อกันว่าเครื่องจักรพวกนี้มันน่าจะเกิดขึ้นมาเองเสมือนกับที่เชื้อโรคเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่รู้ด้วยเหตุอันใดตัวเครื่องจักรพวกนี้มันน่าจะไปรวมตัวกับเชื้อโรคใต้ทะเลครับทำให้กลายเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชีวะจากก้นคล้ายกับเชื้อโรคที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่พระเจ้ารังสรรค์ขึ้นมาเองส่วนแก๊สที่เกิดขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจครับคือถึงแม้มันจะมีการอธิบายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นก็คือแก๊สในกระบวนการย่อยสลายแต่ทว่ามันก็ยังมีบางจุดครับที่ตัวแก๊สพวกนี้มันได้แสดงอภินิหารบางอย่างจนยากที่จะเชื่อว่าพวกมันเป็นแค่แก๊สธรรมดาอย่างแรกก็คือภาพหลอนตอนที่ทาราชิสลบอยู่เขาเห็นภาพหลอนของแก๊สพวกนี้ครับมันมีใบหน้าของเหยื่อปรากฏขึ้นมากมายจนอาจจะเชื่อได้ว่าแก๊สดังกล่าวมันคือร่างกายภาพของวิญญาณมนุษย์เองนั่นแหละและนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวครับแต่ตอนที่ทาราชิออกตามหาคาโอริช่วงท้ายแก๊สพวกนี้มันเคลื่อนไหวได้ราวกับมีเจตนารมณ์เป็นของตัวเองแต่ยังหลุดไม่พอตอนที่ทาราชิไปเจอพวกละครสัตว์อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเราได้เห็นว่าแก๊สดังกล่าวมันได้ไปทำให้คนในละครสัตว์แสดงพฤติกรรมที่มันไม่น่าเป็นไปได้พวกท่วงท่าการบรรเลงเพลงหรือแม้แต่เรื่องที่ตัวแก๊สมันหมุนมันลอยไปตามจังหวะดนตรีเรากับพวกมันมีชีวิตมีความคิดยังไงอย่างนั้นและในช่วงหนึ่งภายในละครสัตว์นี้มันมีโชว์พ่นไฟอยู่ครับและเมื่อตัวแก๊สโดนเปลวไฟมันก็ได้ปรากฏร่างจริงของมันออกมาเป็นภาพใบหน้ามากมายที่คล้ายกับภาพหลอนตอนแรกเพียงแต่น่ากลัวแปลกประหลาดและพิลึกกว่าหลายเท่ามันเลยสามารถเชื่อได้จริงๆครับว่าแก๊สเหล่านี้มันน่าจะเป็นรูปร่างของความตายไม่ก่อนจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มาจากนอกโลกใดๆก็ตามครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ไอ้เจ้าแก๊สหรือสาบมรณะมันก็เป็นเชื้อโรคครับอาจจะพิลึกสักหน่อยแต่ทุกอย่างที่มันทำมันก็ล้วนเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดเท่านั้นขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆตามวัฏจักรอาศัยโฮสต์เป็นเชื้อโรคเป็นปรสิตเป็นผู้ล่าที่โหดร้ายแต่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่น่าโหดร้ายไปกว่าธรรมชาติอย่างแน่นอนครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิลปลามรณะนะครับผมข้ามดีเทลส่วนหลังไปค่อนข้างเยอะนะครับเน้นส่วนหน้าที่เป็นเล่มหนึ่งมากกว่าเพราะงั้นใครที่อยากเก็บรายละเอียดกิลปลามรณะมีให้ซื้อในเมพนะครับเป็นอีบุ๊กเช่นเดียวกับผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิเรื่องอื่นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่กดซับฝากจิ้มบอลหนึ่งทีและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยสำหรับวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ